ฮัลโหลเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงอิจีกันนะครับในตอนนี้ในอิจีก็ได้เริ่มขึ้นโปรโมทแล้วกับอัลบั้มใหม่แล้วก็ไตเติลหลักที่มีชื่อว่าเค้กนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนี้ในรายการ M Countdown นะครับสาวๆอิจีทั้ง5คนนะครับก็ได้ขึ้นโปรโมทด้วยการนำเอาเพลงไตเติลหลักอย่างเค้กแล้วก็อีก1เพลงนะครับนั่นก็คือ Nonop Business นั่นเองซึ่งเป็นเพลง B-side นะครับเข้ามาโปรโมทร่วมกันด้วยและจากการขึ้นโปรโมททั้งเค้กแล้วก็ Nonop Business นี้นะครับทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊เค้กเนี่ยที่ว่าดีแล้วแต่ว่า Nonop Business เวลาอยู่บนเวทีแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเพลงนี้เปล่งประกายจริงๆเลยเหมาะที่จะเป็นเพลงไตเติลหลักมากกว่าหรือเปล่าแล้วก็ดูเข้ากับอิจีมากด้วยดูเหมือนเป็นอีกแนวของอิจีที่แบบฟังได้และรู้เลยว่านี่แหละคืออิจีแต่ว่าตรงข้ามกับเพลงเค้กเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเพลงของ Nmix มากกว่าซึ่งทั้ง2เพลงที่ใช้ขึ้นโปรโมทนี่นะครับอิจีเนี่ยทำได้ดีมากเลยทั้งร้องสดแล้วก็เต้นแบบจัดเต็มเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าอิจีเขาเนี่ยคือตัวท็อปอยู่แล้วนะครับเรื่องการแสดงบนเวทีในการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยแฟนๆบางส่วนหรือว่าชาวเน็ตบางส่วนที่ติดตามมาหรือว่าเป็นแฟนเพลงอิจีเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเค้กเนี่ยยังไม่สุดหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแนวจากอิจีมากเกินไปแต่พอมาดู Nonop Business แล้วเนี่ยกลับรู้สึกว่าเพลงนี้มันใช่สำหรับอิจีมากกว่าถ้าหากลองกลับการเอา Nonop Business ไปเป็นเพลงไตเติลเนี่ยกระแสจะมาแรงกว่านี้ไหมซึ่งก็ถือว่ามีบางส่วนเลยนะครับที่บอกว่า Nonop Business เนี่ยเหมาะที่จะเป็นไตเติลมากกว่าแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยก็ยังบอกว่าเค้กเนี่ยเหมาะแล้วกับอิจีในการคัมแบ็คครั้งนี้มีความเป็นซัมเมอร์สไตล์อิจีแล้วก็แหวกแนวไปจากเดิมจะทำให้หลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยอิจีน่าเบื่อเนี่ยได้มาดูเพลงนี้มาฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะได้เห็นว่าอิจีเนี่ยเขาก็ทำเพลงแนวอื่นได้สดใสได้เหมือนกันแล้วก็มีเพลงซัมเมอร์เป็นของตัวเองได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับสำหรับเราที่ฟังแล้วก็ดูอิจีมาเนี่ยทั้ง Nonop by Business แล้วก็เค้กเนี่ยต่างเป็นเพลงที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นอิจีในคนละเวอร์ชันในคนละสไตล์กันนะครับขึ้นอยู่กับว่าแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยจะชอบอิจีในเวอร์ชันไหนในสไตล์ไหนจะมาแบบว่าสดใสซัมเมอร์แล้วก็เพลงเก๋ๆหน่อยอย่างเค้กหรือเปล่าหรือว่าจะอยากได้เพลงที่แบบว่าฟังเรื่อยๆฟังสบายๆแล้วก็มีกิมมิกเก๋ๆอย่าง Nonop by Business นะครับและทุกคนเนี่ยชอบอิจีในเพลงไหนเวอร์ชันไหนในสไตล์ไหนคิดว่าถ้าหากนำเอาเพลง Nonop by Business เนี่ยมาเป็นเพลงไตเติลหลักแทนเค้กจะปังกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าเค้กนี่แหละเหมาะสมแล้วนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิจีในการคัมแบ็กครั้งนี้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง